สวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาที่โรงแรมเรเนซองส์ครับราชประสงค์กรุงเทพครับกับงานเปิดตัวเฟอร์รี่ครับสิงห์เปิดตัวทีมรถแข่ง AF Coche ฤดูกาล2015ครับงานนี้ครับคุณวรวุฒิพิรมภักดีครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญรอดเทดดิ้งครับเป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับสนับสนุนครับต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับพร้อมทั้งมีการเปิดตัวรถเฟอร์รี่ครับ458 Italia GTE ครับของทีมนะครับที่จะใช้ในการแข่งขัน World Endurance Championship 2015นี้นะครับนอกจากนั้นครับยังนำนักแข่งระดับโลก3คนครับมาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ครับท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับโดยนักแข่ง3คนครับประกอบด้วยนักแข่งชาวอิตาลีครับจีอันมาริอาบูนี่ครับโทนี่วีแลนเดอร์ครับนักแข่งชาวฟินแลนด์และเจมส์คาราโดครับนักแข่งดาวรุ่งชาวอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่ทางสิงห์นะครับเข้าไปร่วมสนับสนุนทีมรถแข่งอย่างเฟอร์รารี่ครับแน่นอนครับเรียกว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจตามมาอีกมากมายทีเดียวครับสำหรับคนที่รักความเร็วครับรักในรถเฟอร์รารี่ครับตอนนี้เราเข้ามาสปอนเซอร์ทีม AF Corsa ซึ่งเป็นทีมซึ่งทาง Ferrari สนับสนุนอยู่เป็นรถ Ferrari GT2 ซึ่งเข้าไปอยู่ในรายการแข่งขัน WEC Endurance นะครับ24ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงนะแล้วก็เป็นรายการแข่งขันที่ทาง Ferrari เนี่ยให้ความสำคัญมากนะถ้าเรียงลำดับแล้วใน Ferrari เองนะครับก็จะมีแค่ Formula 1 GT2 แล้วก็ Ferrari Challenge ก็ถือว่าเป็นอีกสเต็ปใหญ่พอสมควรเลยซึ่งเราได้ก้าวเข้าไปนะครับการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ถือเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวเป็นทางการนะครับจริงๆเราได้มีการเซ็นสัญญากันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ2ปีนะครับในปีนี้นะครับที่เรามาแถลงข่าวก็คือเพื่อที่จะบอกสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับว่าเราได้มีการ extend ไปอีก2ปีข้างหน้าไปจนถึง2017นะครับอาจจะไปถึง2018เลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีมากนะครับสำหรับพันธมิตรของเรานะครับนั่นก็คือ Ferrari SPA นะครับ